สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สุริยบุตร Channel เป็นเรื่องราวของตำนานเทพเจ้านะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทุกท่านรีเควสเข้ามาด้วยความรอคอยนะครับก็เป็นบทสุดท้ายของศิวะพระมหาเทพและยังปรากฏขึ้นในมหากาลีเทวีพิทักษ์โลกในช่วงหลังๆอีกด้วยนะครับประวัติของพระแม่กัญญากุมารีในสำเนียงของอินเดียใต้ภาษาตะมินนะครับเรียกว่าพระนางกุมารีอมันหรือว่าอีกชื่อหนึ่งก็คือศรีภควตีเทวีนี้เชื่อกันว่านะครับเป็นปางหนึ่งของพระแม่ทุรคาหรือว่าพระแม่แห่งจักรวาลนะครับก็ขอเรียกปราวตีหรือว่าอุมาที่คนไทยคุ้นเคยกันก็แล้วกันนะครับในดินแดนตอนใต้เขตกัญญากุมารีพระแม่นี้ก็เป็นที่นับถือจำนวนมากนะครับเมืองนี้ก็อยู่ที่รัฐมินนาดูนะฮะตำนานของพระแม่กัญญากุมารีเล่าว่ากาลครั้งหนึ่งมีอสูรนามว่าพนาสูรนะครับชื่อคุ้นๆนะครับไม่ต้องตกใจนะครับชื่อมันคล้ายๆกันนะพนาสูรองค์นี้ก็บำเพ็ญตบะขอพรจากพระพรหมเทพแน่นอนนะครับว่าพระพรหมเทพเจ้าเก่าให้พรเหมือนโดเรมอนนะครับอสูรก็บำเพ็ญตบะไปเรื่อยๆนะฮะก็ให้พรกับมันเนี่ยก็ตามนิสัยอสูรครับมันก็ขอพรอมตะพระพรก็บอกว่าให้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันฝืนกฎธรรมชาติมันก็เลยบอกว่าขอให้มันเนี่ยไม่ถูกฆ่านอกจากหญิงพรหมจรรย์นะครับเมื่อเจ้าอสูรพนาสูรเนี่ยได้พรแล้วตามสันดานอสูรของมันก็สร้างความเดือดร้อนให้3โลกก็เดือดร้อนไปถึงพระแม่แห่งโลกนะฮะก็คือพระแม่ธรณีนะเทวดาพระอินทร์พระอัคคณีพระวายุเนี่ยเจ้าเก่านะหน้าเดิมๆนะไปขอร้อง3มหาเทพนะครับก็พระมหาเทพหรือว่าพระศิวะก็บอกว่ามีสตรีที่จะปราบมันได้นะครับก็บอกว่าในยุคของพระกฤษณะก็คือทวาปารยุคนะฮะพระแม่ทุรคาที่อยู่ในรูปของโยคะมายาก็ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าเท้ากังสะที่เป็นตัวร้ายนะครับซึ่งพระนางบอกว่าพระนางจะอยู่ตามสถานที่ต่างๆในโลกในแถวๆนั้นนะครับซึ่งหนึ่งในสถานที่ที่นางจะไปปรากฏตัวนั้นนางจะเกิดขึ้นเป็นกุมารีนะครับแล้วจะกำเนิดเป็นเด็กสาวพรหมจรรย์นะฮะที่อยู่ทิศใต้สุดของอินเดียนะฮะจากนั้นพระนางกัญญากุมารีที่เป็นเด็กสาววัยรุ่นนะครับก็บำเพ็ญเพียรถึงพระศิวะนะฮะแล้วก็พระศิวะก็ปรากฏตัวขึ้นมาจากนั้นก็ให้สัจจะว่าจะวิวากับกัญญากุมารีก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นวันรุ่งขึ้นนะครับนารดบุนีก็ยื่นข้อเสนอว่าพระนางจะต้องหาสินสอดมาให้นารายนารายนะครับก็เป็นของประหลาดๆเช่นมะพร้าวไม่มีตามะม่วงไร้กิ่งก้านนะครับซึ่งนางก็จัดหามาได้ตามกำหนดเรื่องมันยาวนะขอย่อๆแล้วกันจากนั้นขบวนแห่ของพระศิวะตั้งต้นที่สุจินทรัมนะฮะไปอย่างแหลมปลายสุดของอินเดียนารดมุนีก็แปลงเป็นไก่นะฮะเพื่อขันตอนเช้าให้ขบวนหยุดลงนะฮะเมื่อตอนเช้ามาถึงเนี่ยพระแม่ก็บอกว่าโอ๊ยเช้าแล้วนะครับก็สัญญาของพระศิวะคือก่อนเช้าที่จะวิวาห์ด้วยพระศิวะเท่ากับว่าผิดสัญญากับตนก็โกรธนะครับแล้วก็ทำลายพิธีโยนเครื่องประดับผงบูชาสินสอดทั้งหมดลงทะเลนะครับทันใดนั้นเองเนี่ยพนาศูนย์ก็มาพบกับพนางเข้าซึ่งแน่นอนครับคนที่จัดเตรียมทุกอย่างเอาไว้คือนารดมุนีเจ้าเก่าของเรานะนารายนารายก็ไปยั่วยุมานั่นแหละว่าเออเนี่ยนางเนี่ยสวยมากนะครับอสูรน่าจะเอามาเป็นเมียนะฮะแน่นอนครับพนาศูนย์เห็นกัญญากุมารีก็สวยฮะอยากได้มาเป็นเมียนะฮะแน่นอนว่านางก็โกรธนะครับแล้วก็แปลงโหมดพัทธากาลีแล้วก็สังหารเจ้าอสูรตัวนี้ลงตามเงื่อนไขเลยนะครับอสูรตัวนี้ตายด้วยสาวพรหมจรรย์เท่านั้นนะพวกเทวดาแล้วก็มหาเทพมุนีมาฉลองชัยชนะที่นางชนะอสูรนะครับแล้วเทวีกัญญากุมารีก็บอกว่าจะอยู่ที่นี่ในนามของกัญญากุมารีนะครับเพื่อปลดมวลมนุษยชาติในแถบนี้ต่อไปนั่นเองนะครับก็เรื่องราวของพระแม่กัญญากุมารีก็จบลงเพียงเท่านี้เมืองกัญญากุมารีนี้ก็เป็นเมืองโบราณที่มีบันทึกราวๆ 3,000 ปีซึ่งอยู่เขตแดนทางทิศใต้ของประเทศอินเดียนะครับเมืองนี้ก็นับถือพระแม่กัญญากุมารีจำนวนมากนะฮะแล้วที่เมืองกัญญากุมารีแห่งนี้ก็มีเทวาลัยเป็นเทวาลัยประจำเมืองนะครับบริเวณชายฝั่งทะเลก็เรียกว่าสังกัมเพราะว่ามีทะเลอาระเบียนทะเลในอ่าวแบงกอลและมหาสมุทรอินเดียไหลมาบรรจบกันอีกด้วยต่างจากสังกัมที่อื่นที่อินเดียนี่มีแม่น้ำหลากสายมาบรรจบกันอีกด้วยนะครับสถานที่นี้ก็เป็นเมืองท่าแล้วก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวมีผู้ศรัทธาจำนวนมากมายมาสักการะนะในปางสำคัญของพระแม่ปาราวตีหรือพระแม่ทุรคาที่นี่อีกด้วยนั่นเองนะครับเรื่องราวของกัญญากุมารีที่เป็นบทสุดท้ายของศิวะพระมหาเทพก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครไม่อยากพลาดคลิปต่อไปสามารถกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจได้นะครับก็จะพยายามเอาเรื่องของพระแม่ที่รีเควสเข้ามาเล่าสู่ฟังเรื่อยๆนะครับครับผมแล้วผมก็มี Facebook ด้วยก็ฝากนะฮะกดไลค์แล้วก็กดซีเฟิร์สนะครับเพื่อเห็นข้อมูลอัปเดตก่อนใครเพื่อนนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ